สวัสดีครับผมจะเริ่มสอนการใช้งาน IE for Life เลยนะครับก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่ URL นะครับของ leb2.kmut.ac.th นะครับแล้วก็ให้อาจารย์ทุกท่านล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับโดย username and password เนี่ยให้ใช้เป็นของ New Exit นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่นะครับโอเคครับอันนี้ก็เข้ามาที่ระบบของ LAB2 นะครับอาจารย์ก็ล็อกอินด้วยusername กับ password ของอาจารย์เองเลยครับโอเคครับไปเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าระบบนะครับด้วย username ของอาจารย์นะครับครับก่อนอื่นก็ให้อาจารย์ import class เข้ามาก่อนนะครับกดที่ปุ่ม import class ที่บนมุมขวาบนนะครับเลือก term นะครับที่เราจะ import ตัว class เข้ามานะครับทีนี้ผมจะสาธิตด้วยการ import class lng 275นะครับ chinese 1 section 2นะครับหลังจากที่เรา import class เข้ามาแล้วเนี่ย class จะไปอยู่ที่draft class ก่อนนะครับอันนี้นะครับเข้ามาที่ draft class แล้วทีนี้ผมก็จะทุกครั้งที่อาจารย์จะสอนจะใช้ class ตัวนี้เนี่ยต้องกด publish ก่อนนะเพื่อให้นักศึกษาใน class เนี่ยเห็นนะครับผมกด publish ไปนะครับทีนี้ class ที่เรา publish มาก็จะมาโชว์ที่ตัว publish class นั่นครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นผมก็จะทดสอบด้วยการล็อกอินเข้ารหัสของนักศึกษานะครับเข้ามาในระบบด้วยเพื่อดูว่าหลังจากที่อาจารย์ไลฟ์แล้วเนี่ยนักศึกษาจะเห็นเป็นรูปแบบไหนนะครับ นี่ผมก็ล็อกอินเข้ามาเป็นนักศึกษานะครับทีนี้นักศึกษาท่านนี้เนี่ยผมยังไม่ได้แอดเข้าไปในคลาสนะครับผมขออนุญาตเพิ่มนักศึกษาเข้าไปในคลาสนี้ก่อนนะครับก็คือตัวฟีเจอร์นี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ใช้สำหรับการเพิ่มนักศึกษาเข้าไปในคลาสนะครับก็คือผมกดไปที่ปุ่ม Member ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ปุ่ม Add นี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้อาจารย์นะครับเซิร์ชชื่อหรือ ID นักศึกษานะครับลงไปได้เลยก็จะขึ้นมาเป็นชื่อนักศึกษาที่เราจะแอดเข้าไปแล้วก็กด Add เข้าไปในคลาสนี้ได้เลยครับอันนี้ผมเพิ่มเข้ามาเป็นนักศึกษาเมื่อกี้นะครับ01 student 01ครับผมไหนนะผมก็จะลองเปิดดูนะครับว่านักศึกษาเข้ามาจะเห็นเป็นแบบไหนเมื่อกี้เขายังไม่มีคลาสนะครับไอตัว LNG Chinese 1เมื่อกี้โอเคนะครับมีมาแล้วครับ LNG 275 Chinese 1นะครับกดเข้าไปเลยครับทีนี้ของทางฝั่งอาจารย์บ้างนะครับกลับมาที่ฝั่งอาจารย์จะมีปุ่ม Live Now อยู่ทางซ้ายบนนะครับสีแดงตัวนี้ให้กด Live ได้เลยครับโอเคครับ
ันนี้ก็จะเป็นหน้าไลฟ์ของอาจารย์นะครับผมหลังจากนั้นเราก็ผมจะเข้าเป็นของสิทธิ์นักศึกษานะครับแล้วก็รีเฟชใหม่นะครับเดี๋ยวหน้านักศึกษาเนี่ยหลังจากที่อาจารย์กดไลฟ์ในกลุ่มในส่วนของอาจารย์ไปแล้วเนี่ยนักศึกษาจะมีปุ่ม watch live ขึ้นมาตามนะครับอันนี้ผมก็จะให้นักศึกษากด watch live เมื่อกี้นะครับโอเคครับคราวนี้กลับไปดูที่หน้าไลฟ์ของอาจารย์อีกครั้งนะครับโอเคครับเรามาดูที่ทีเจอร์แรกอยู่ทางซ้ายล่างนี้นะครับเป็น turn on กล้องนะครับก็คือเปิดกล้องกดปุ๊บอันนี้เปิดกล้องอยู่แล้วนะครับเปิดกล้องอยู่แล้วโอเคแล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับก็จะมีมิวได้แล้วก็โอเพนไมโครโฟนได้เหมือนกันครับเหมือนกล้องเลยตัวถัดไปนะครับเป็นฟีเจอร์แชทนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะส่งข้อความหานักศึกษาได้นะครับอย่างในกรณีเนี่ยเราเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับสมมุติว่าผมส่งแชทไปนะครับเป็นหายทีนี้มันก็จะขึ้นมาที่ขวาตรงนี้นะครับตรงช่องแชทถ้าเกิดว่าเราไปดูที่หน้าของนักศึกษาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะกดให้นักศึกษาจอยเข้ามาก่อนนะครับเปิดแชทขึ้นมานะครับเมื่อกี้ช่องแชทตรงด้านซ้ายล่างเนี่ยปุ่มแชทเนี่ยจะมีแดงๆขึ้นนะครับก็คือมีคนทักแชทเข้ามาอันนี้เราจะเห็นที่ช่องแชทของนักศึกษานะครับเป็นสมชายแอลก็คือเป็นอาจารย์เมื่อกี้ที่เราทักแชทเข้ามาหานักศึกษาส่วนนักศึกษาสามารถตอบกลับหาอาจารย์ได้เช่นกันนะครับเราก็กลับไปที่หน้าของอาจารย์นะครับก็จะเห็นนะครับว่ามี student 01ทักกลับมานะครับหลังอาจารย์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูในช่องแชทแถบด้านบนนะครับเราจะเห็นว่ามีแถบ people ให้กดดูได้ด้วยนะครับตัวแถบ people เนี่ยก็จะบอกสมาชิกที่อยู่ในช่องนี้ทั้งหมดนะครับโอเคครับโอเคเราจะเห็นรายชื่อทุกคนนะครับที่อยู่ในChannel Live ของเรานะครับแล้วก็ตัวแท็บถัดมาเนี่ยเป็น Network นะครับก็คือไว้เช็คว่าสภาพดาวน์โหลดอัปโหลดนะครับของอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มีจำนวนผู้ที่เข้าใช้ในห้องทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมถึงนาทีที่ใช้ไปนะครับสักครู่นะครับโอเคครับเมื่อกี้เราถึงฟีเจอร์ช่องแชทนะครับคือมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับคือทางฝั่งนักศึกษาที่เข้ามาดูเนี่ยตัวนักศึกษาเองจะเป็น default ปิดไมค์แล้วก็ปิดกล้องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์ที่จะไลฟ์สดตัวเองได้ก็จะมีแค่อาจารย์เท่านั้นนะครับโอเคครับต่อไปปุ่มถัดไปนะครับหลังจากแชทนะครับตรงนี้นะครับเป็นปุ่ม record นะครับใช้ให้อาจารย์เนี่ยสามารถ record การไลฟ์สดของตัวเองได้นะครับรวมทั้งนักศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะรีคอร์ดได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมสลับมาที่หน้านักศึกษาละจะมีปุ่มรีคอร์ดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรีคอร์ดดูนะครับเป็นตัวอย่างก็จะขึ้นมาตัดไปละ5วิหลังจากนั้นก็จะเริ่มรีคอร์ดนะครับจะเห็นแถบสีแดงด้านล่างนะครับจะรีคอร์ดไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราอยากหยุดเมื่อไหร่นะครับก็กดที่ปุ่มรีคอร์ดซ้ำอีกครั้งทีนี้ไฟล์ที่เราเรคคอร์ดนะครับก็จะเซฟลงที่เครื่องของเรานะครับไฟล์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟล์ .webm นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีข้อเสียตรงที่ว่ามันไม่สามารถที่จะกรอไปกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนำอาจารย์ให้ไป
ไปแปลงไฟล์ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะอัปโหลดลงใน VB2 ให้ในักศึกษาใช้นะครับตัวนี้ผมเปิดเทสขึ้นมาให้เป็นตัวอย่างครับโอเคครับประมาณนี้โอเคครับต่อไปฟีเจอร์ถัดจากเรคคอร์ดนะครับตรงซ้ายล่างตรงนี้นะครับเป็นปุ่มแชร์ใช้สำหรับการแชร์หน้าจอนะครับคืออาจารย์สามารถแชร์หน้าจอตัวเองทั้งหน้าจอก็ได้นะครับหรือว่าจะแชร์เป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นโคมแท็บก็ได้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเป็นไลน์แท็บนะครับอย่างแท็บแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ากดที่ your entire screen นะครับก็จะขึ้นมาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการโชว์หน้าจอที่อาจารย์เลือกใช้อยู่ตอนนี้นะครับตัวนี้ผมเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะโชว์หน้าจอปัจจุบันของผมนะครับหรือว่าถ้าเรากดไปที่ application window นะครับตัวนี้ก็จะสามารถเลือก application ที่เราเปิดใช้งานอยู่นะครับอย่างเช่นอาจารย์ต้องการจะสอนนักศึกษาโดยใช้โปรแกรม PowerPoint นะครับก็เลือก application window นะครับแล้วก็เลือกไปที่ PowerPoint อันนี้คือผมเปิดโปรแกรม PowerPoint อยู่นะครับก็สามารถเข้าไปดูแชร์ตัว PowerPoint ตัวนี้ได้นะครับผมเปิดแชร์ปุ๊บทีนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นแถบด้านล่างนี้นะครับว่าเรากำลังแชร์หน้าจอตัว PowerPoint ตัวนี้อยู่นะครับอาจารย์ก็สามารถสอนผ่านตัว PowerPoint ตัวนี้ได้เลยนะครับก็โชว์หน้าจอนี้ไว้นะครับแล้วก็สอนไปได้เลยครับโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในแท็บสุดท้ายเป็นแท็บของ Chrome Tab นะครับสมมติว่าอาจารย์ต้องการจะโชว์เป็นเว็บหรือเป็นอะไรบางอย่างนะครับบน Google Chrome Tab เนี่ยก็สามารถเลือกจาก Chrome Tab ตัวนี้ได้อย่างเช่นผมเปิดเข้าไปใน Facebook ตัวนี้อันนี้ก็จะขึ้นมาว่าแท็บด้านบนนะครับจะขึ้นมาว่าเรากำลังแชร์ลิงก์ตัว Chrome Tab หน้านี้อยู่นะครับโอเคครับโอเคครับก็ฟีเจอร์หลักๆของ LE for Life นะครับที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมดก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นเข้าสู่ช่วงของการตอบถามนะครับถามตอบนะครับอาจารย์สามารถทักแชทเข้ามาใน Zoom เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะสอบถามผ่านตัว Facebook ของ ETS หรือ L ของ Kemut Learning NY ก็ได้นะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับจากที่ผมได้แนะนำไปนะครับเรื่องของการเรคคอร์ดนะครับเรคคอร์ดตัวไลฟ์เนี่ยครับเมื่อกี้ไฟล์ที่โหลดมาเดี๋ยวผมลองเรคคอร์ดอีกรอบนะครับคือไฟล์ตัวที่เราโหลดมาที่ผมบอกว่าเป็นไฟล์ .bpm เนี่ยครับเราสามารถเข้าไปแปลงได้ที่ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมเปิดลิงก์ให้ดูก่อนตัวลิงก์เนี่ยที่ผมเปิดให้ดูอยู่เนี่ยใส่ไปในช่องแชทแล้วนะครับตัวนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับในการแปลงไฟล์นะครับอาจารย์สามารถเข้าไปดูในช่องแชทของตัว Zoom ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวกำลังจะขึ้นให้นะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ครับว่าหลังจากที่เราได้ไฟล์มาแล้วเราจะแปลงไฟล์ยังไงบ้างนะครับใช้ตามตัวแมนนวลนี้ได้เลยโอเคครับอาจารย์ท่านไหนมีข้อสงสัยจะสอบถามไหมครับถ้ามีก็กดยกมือมาได้เลยนะครับเข้าไปที่เมนู participant นะครับแล้วก็ raise hand ขึ้นมาครับหรือว่าจะทักเข้ามาถามในช่องแชทของ Zoom ก็ได้นะครับผม
โอเคครับมีอาจารย์ท่านใดอยากจะให้ทวนฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ไหนที่ยังไม่เข้าใจไหมครับหรืออยากจะให้สอนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้นมีไหมครับสอบถามเข้ามาได้ในแชทของ Zoom นะครับหรือว่าจะยกมือในแอปพลิเคชันของ Zoom นี้มาก็ได้นะครับอ๋อโอเคครับต่อไปถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับผมก็จะขอแนะนำในส่วนของLE นะครับของตัวเพจ Facebook นะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์เนี่ยสนใจอยากจะใช้ระบบของ LE B2 ของเรานะครับเพิ่มเติมในส่วนของฟีเจอร์อื่นๆนะครับในวันที่23มีนาคมนี้นะครับตอนเวลา10โมงถึง11โมงครึ่งนะครับก็จะมีการจะมีช่องของเราใน ETS Teach Conference ตัวนี้นะครับสอนวิธีการใช้งานตัว LEB2 นะครับเพื่อใช้จ่ายการคลาสเบื้องต้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ตัวนี้นะครับไว้ให้ในช่องแชทของ Zoom นะครับเผื่ออาจารย์สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับโอเคครับแล้วก็ถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมีการยังจะมีการสอนเป็น Teach Conference ต่อนะครับจะเป็นทูลตัวอื่นนะครับช่วงถัดจากนี้จะเป็นของ Microsoft Team นะครับซึ่งอาจารย์ก็สามารถเข้าไปดูตารางได้นะครับว่าจะมีการสอนใช้ทูลอื่นๆอีกเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เนี่ยไว้ให้ในช่องแชทของ Zoom เหมือนสักครู่นี้นะครับลองเข้าไปดูกันได้ครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยอื่นนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการไลฟ์นะครับสอนใช้งาน LE for Life ของเราไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณมากครับ